ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องการยกตัวอย่างของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสเตือนพวกเราว่าอย่าทำตัวเหมือนน้ำติดก้นกะลาวันนี้เราจึงเปิดรายการของเราด้วยการชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำเลยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยพรำทั้งคืนเมื่อวานนี้โชคดีมากเลยที่กรบต้นไม้กันอย่างน้อยก็เกือบเสร็จในทุกต้นนะคะก็คือเราใส่ปุ๋ยใส่ดินน้ำพรมมาจากฟ้าไม่ทำตัวเป็นน้ำติดก้นกะลาเป็นอย่างไรติดตามพวกเราเลยนะคะวันนี้เราจะพาท่านเดินไปพร้อมกับสังเกตเสียงที่อยู่หลายรอบวันนี้เป็นวันที่ทุกคนเริ่มกลับไปทำงานคุณแม่ได้ยินเสียงสวดมนต์ตั้งแต่เช้าตีห้าเนี่ยออกมามองเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นเห็นสถูปะสว่างนะคะเราเห็นชีวิตที่มันเริ่มต้นขึ้นชีวิตมันเริ่มต้นในทุกๆเช้าที่มีรุ่งอรุณของโลกใบนี้ที่ขึ้นแล้วก็หมุนเวียนกันไปตามสิ่งที่พวกเราอาจจะอยู่ในมุมหรือองศาของโลกที่หมุนต่างคนต่างหมุนชีวิตมันก็หมุนไปนะคะใครจะไปหมุนอยู่รายรอบใครใครหมุนกับตัวเองแล้วก็ไปหมุนอยู่รายรอบใครอย่างเช่นโลกก็หมุนไปนะคะอยู่ในระบบของจักรวาลพระอาทิตย์ก็หมุนพระจันทร์ก็หมุนแต่จังหวะหรือตำแหน่งที่เราอยู่อย่างสอดคล้องกลมกลืนพึ่งพิงอิงอาศัยมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่มีคุณค่าในโลกใบนี้ดอกไม้ที่งดงามที่สะพรั่งในเช้าวันนี้แล้วก็มีพึ่งที่ตามอยู่นะคะดอกเล็กดอกน้อยนะคะพึ่งก็หาไปเราก็เห็นเลยว่าพึ่งที่อยู่แถวนี้ก็ต้องการน้ำหวานเขาเข้าไปที่ไหนไม่มีน้ำหวานเขาก็จะออกมาดูนะคะเขาไม่เคยผิดหวังกับสิ่งที่เข้าไปแม้สิ่งนั้นมันจะไม่มีเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะออกมาเร็วหน่อยถ้ามันมีเขาก็อาจจะอยู่ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเรามองเห็นดูดอกนี้พี่ติ่งบอกว่าสีอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคุณแม่ก็เลยมองเห็นว่าสิ่งที่มันสวยด้วยสีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นและไม่ค่อยมีน้ำหวานพึ่งก็เข้าไปแล้วก็ออกมาแต่พอไปเจอต้นบาวบาบโอ้บาวบาบนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งในลักษณะของการทำงานที่คุณแม่ให้กำลังใจกับคณะทำงานเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วอดไม่ได้เลยอะที่จะพูดถึงแล้ววันนี้มีคนถามแล้วค่ะมือสื่อมวลชนเริ่มถามว่าทำไมคุณแม่ถึงปลูกต้นนี้เยอะเดี๋ยวเราจะค่อยๆคลี่คลายนะคะดอกไม้ดอกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีมันสวยมากอ่ะมันสีเปียมันม่วงส้มเหลืองดูก่อนนะคะแต่ว่าไม่มีกลิ่นสวยอ่ะมอบให้พี่ติ่งถือไว้วันนี้ทับถูไว้เลยเพราะพี่ติ่งบอกว่าตลาดไม่ค่อยมีวันนี้พี่ติ่งอยู่เดี๋ยวเตรียมจะไปเหมือนกันนะคะพวกเราก็เลยบอกมาใช้ทำงานกันก่อนถามว่าน้ำติดต้นกะลาทำยังไงอะไรคือน้ำติดก้นกะลานะคะเดี๋ยวต้องไปเจอน้ำที่มันติดก้นกะลาแล้วเดี๋ยวจะพูดตอนนี้เรากำลังพาท่านเดินไปดูว่าการหมุนเวียนหรือการเคลื่อนไปของทุกสรรพสิ่งที่มันพึ่งพิงอิงอาศัยนี่ไงที่เราเห็นเยอะคือสีนี้ที่เราเห็นเยอะเนี่ยคือสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองใช่ไหมคะเราเห็นสีเหลืองเยอะแต่เราไม่เห็นสีที่มันเป็นสีเมื่อกี้เนี้ยใช่ไหมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันลองดูที่จริงมันก็มีอยู่ในนี้แหละเพียงแต่ว่ามันอะไรจะเฉดมากกับอะไรนะคะคุณแม่ก็เหมือนกำลังจะทำฟาร์มเนี่ยใช่ไหมก็ต้องแบบเริ่มมีผู้หญิงถือตะกร้ามีกรรไกรเริ่มมีกรรไกรแล้วก็ทำอะไรอ่ะตัดดอกไม้นะคะวันนี้อยากพาเดินแบบให้ไปเห็นน้ำแล้วเราก็จะไปขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นยังพูดเลยว่าโอ๊ยเมื่อวานเราแจกทุนวันนี้เราแจกทานนะคะคุณมันเหนื่อยกันมากเหนื่อยจนต้องเดินขอบคุณและใช้ทุกสรรพสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นทำอะไรกันจ๊ะมาดูอะไรกันละลูกอ๋อโอเคเขาก็ไปสวดมนต์ไปเดินจงกรมเนี่ยค่ะคุณแม่อยากให้ดูตรงนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะคะว่าไม่เกินหรอกค่ะเดี๋ยววันที่12สิงหาเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงที่มาเดินจงกรมมาเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงน้ำนะคะแล้ววันนี้ถ้ามองไปทางนี้ก็เห็นน้ำเห็นไหมคะมองไปในมุมที่เราอาจจะไม่เคยผายมือให้ดูน้ำน้ำและน้ำน้ำมีประโยชน์น้ำคือชีวิตแม้แต่คำเปรียบเทียบของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถามพระราหุลราหุลเธอเห็นน้ำที่ติดอยู่ที่ก้นกระดานนี้ไหมแล้วพระราหุลก็ตอบว่าเห็นพระเจ้าค่ะราหุลเธอจงสำเนียกไว้รับสั่งเลยอย่าทำตัวให้เหมือนน้ำที่ติดก้นกะลาเพราะว่าน้ำที่มันสาดออกไปมันเยอะกว่าน้ำที่ติดก้นกะลาเนี่ยมันมีประโยชน์น้อยความน่าเชื่อถือก็น้อยดูนะคะพระองค์เปรียบเทียบว่าคนที่มีชีวิตอยู่ที่มักจะพูดอะไรกันเล่นๆแม้แต่สนุกแต่มันไม่มีความน่าเชื่อถือมันก็เหมือนน้ำที่ติดก้นกะลาแม้อย่าใช้วาจาของเราพูดอะไรเล่นๆคือจริงๆแล้ววาจาพาไปจนเยอะนะคะเหมือนน้ำติดก้นกะลาเพราะตอนนี้เราสื่อสารกันเราออนไลน์ได้เราพูดเราคุยเราสื่อสารกับผู้คนง่ายมากเลยเราใช้การวาจาสื่อสารเนี่ยเพราะตอนนี้ใครๆก็ลุกขึ้นมาอยากทำออนไลน์แต่ในสิ่งที่เราได้ทิ้งเอาไว้ในโลกใบนี้จากคำพูดของเราเนี่ยต้องสำเนียกไว้อย่าทำตัวเหมือนน้ำติดก้นกะลาเพราะมันจะพาเราไปอับจนนะคะเราลองฝึกใช้คำสอนที่พระบรมศาสดารับสั่งกับพระราหุล7ขวบนะอันนี้กำลังพูดถึงกำลังสอนเด็ก7ขวบว่าอย่าทำตัวเหมือนน้ำที่ติดก้นกะลาประโยคก็ไม่มีแล้วพระองค์ก็คว่ำกะลาไปเลยแล้วก็บอกราหุลเธอเห็นไหมว่าคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเหมือนน้ำที่คว่ำอ่ะคือกะลาที่มันคว่ำอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ต่ออีกบทหนึ่งในบทเดียวกันแต่ต่ออีกประโยคว่าเห็นเงาในกระจกไหมนะเดี๋ยวเราจะไปเห็นเงาน้ำที่นี่ไม่มีกระจกแต่มีน้ำเยอะไม่ใช่แค่น้ำติดก้นกะลาราหุลเธอเห็นเงาในกระจกไหมเห็นพระเจ้าค่ะเธอจงสำเนียกไว้เวลาเธอจะทำกรรมอะไรก็ตามจะกายกรรมหรือว่าจีกรรมมโนกรรมกรรมที่เราพูดออกไปเนี่ยคือการกระทำของเราเนี่ยมันจะสะท้อนเหมือนเงาในกระจกเธอพูดอย่างไรเงาในกระจกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเหมือนน้ำติดก้นกะลาและต้องสำเนียกว่าเวลาจะสื่อสารอะไรให้นึกถึงผลแห่งกรรมที่เหมือนเงาในกระจกฉะนั้นไม่ว่าเราจะคิดเราจะพูดเราจะแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยขอให้เราสำเนียกคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าทำตัวเหมือนน้ำติดก้นกะลาไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ให้จำไว้ว่ามันมีผลแห่งการกระทำอยู่เสมอเหมือนเงาในกระจกถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องให้คนอื่นมาเบรกเราพี่ติ๋งเข้าใจแล้วใช่ไหมเมื่อไอ้น้ำติดก้นกะลาแล้วพาไปจนเนี่ยคนที่พูดอะไรก็ได้อ่ะมีคนถามคุณแม่ว่าช่วยสอนหน่อยสิคนที่ชอบยุโยงอะยุแยงตะแคงรั่วยุแล้วก็โยงไปยุแล้วก็โยงยุโยงนะฮะคือยุโยงให้คนมันต่ำกันอะแล้วก็โยงเรื่องนั้นโยงเรื่องนี้ทำให้มันดูเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันเนี่ยนะเก่งเพราะฉันโยงเก่งไงยุแยงแทงให้รั่วแล้วก็โยงไปโยงเหลืองนั้นโยงเหลืองนี้แทนที่มันจะเกิดประโยชน์มันกลับกลายเป็นโทษคุณแม่จะขออนุญาตเดินไปเพื่อจะไปดูต้นบาวบาบที่ปลูกได้ไหมคะหลายคนอยากดูแล้วล่ะชื่นใจอ่ะเพราะว่ามันเห็นน่ะว่าเมื่อเช้านี้คณะแม่ชีก็สวดมนต์ที่สถูปะนั่นแหละเนี่ยคุณแม่อยากให้มาดูน้ำนันทวันก็บอกว่าถ้าจะพูดเรื่องนี้ให้ไปอยู่ริมน้ำมันจะเห็นเงาเดินมา
ก็มาอยู่ทางฝั่งนี้นะคะเราก็อยากให้เมื่อคืนนี้เราเดินผ่านตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันมืดอ๋อวันนี้ผึ้งไม่มากินนะแสดงว่าผึ้งเบื่ออันนี้ก็ยุโยงเหมือนกันยุโยงปะเบื่อไหมล่ะจ๊ะเธอเนี่ยดูสิเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะดูไอ้ดอกที่มันโรยนะว่ามันจะมีฝักไหมนะแล้วเดี๋ยวจะพูดเรื่องเม็ดบาวบาบเอาไปทำอะไรได้บ้างซึ่งหมอนุ้ยก็รออยู่เลยโหเนี่ยดกต้นเนี้ยดกจริงๆเลยก็เวลาที่เรามองเห็นเงาในกระจกหรือว่าเห็นเงาในน้ำเนี่ยดูจากตรงนี้ก็เห็นชัดอยู่คุณแม่เห็นเงาของต้นไม้นึกถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เรื่องหนึ่งว่าคือเวลาที่ใครทำอะไรแล้วก็บอกว่าไม่มีคนรู้พวกยุแยงตะแคงรั่วโยงไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าไม่รู้เงาอ่ะในกระจกอ่ะรู้ไหมรู้เรามีชีวิตที่มันปฏิเสธผลแห่งการกระทำของเราไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นขอให้เราได้คำนึงไตร่ตรองตรึกตรองใคร่ครวญนะคะการตรึกตรองการไตร่ตรองทำพิจารณาธรรมเป็นหนึ่งในการเข้าถึงนิพพานนะและตัวอย่างที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสั่งเนี่ยก็ชัดเจนมากเอาน้ำในกะลาเนี่ยเหมือนเราลาดเท้าเอาน้ำตักมาลาดเท้าเนี่ยแล้วพระองค์ก็สาดน้ำไป2ครั้งน้ำที่ไหลออกไปเนี่ยมันสั้นยาวไม่เท่ากันบางสายก็ยาวใช่เหมือนชีวิตอยู่ได้ยาวบางชีวิตก็ซึมหายไปก่อนสั้นก็ตายระหว่างทางบางชีวิตก็หยดก็แห้งเลยชีวิตก็สั้นยาวไม่เท่ากันไม่มีวัยด้วยนะนั่นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเราสั้นยาวไม่เท่ากันเหมือนสายน้ำที่สาดออกไปแล้วก็ยังต้องใช้ชีวิตอย่าเหมือนน้ำติดก้นกะลาที่คว่ำออกไปแล้วหงายขึ้นมาไม่มีน้ำเลยวาจาไม่มีใครเชื่อถือเลยเพราะยุแยงตะแคงรั่วแบบยุโยงอ่างเหลืองนั่นเหลืองนี้เหลืองโน้นพูดให้ตัวเองดูเหมือนรู้เยอะแต่ว่ามันยุแยงแต่แข็งโรอ่ะนี่เห็นไหมแล้วก็ให้สังเกตว่าเงาในน้ำหรือเงาในกระจกที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันสะท้อนตรงถ้าเราเอาแค่3เรื่องนี้ลองมานั่งดูเราว่าวาจาพาไปรวยก็ได้วาจาพาไปจนก็ได้นะเพราะวาจาคือการสื่อสารที่มันเกิดขึ้นง่ายมากเนี่ยค่ะถ้าเราปล่อยน้ำให้ไหลลงมาอีกอันนี้ก็จะเป็นหน้าน้ำนะที่เห็นอยู่เนี่ยน้ำมันไหลอยู่นะคะน้ำมันไหลมันพร้อมที่จะไหลคุณแม่ก็อยากจะพาทุกท่านเดินมาพูดคุยไปกับพวกเราเนี่ยค่ะเห็นน้ำซึมไหมคะเราจะเริ่มแล้วทาราฟาร์มของเราก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะเราจะเริ่มหนึ่งขอบริจาคหัวเผือกหัวมันหัวแห้วหัวอะไรก็ได้ที่เป็นหัวเอามาฝังไว้ตามกระเป๋าน้ำของเราแล้วก็คลองไส้ไก่อันนี้พูดผิดพูดทางนี้พูดกับพี่ติ๋งมองไม่เห็นพี่ติ๋งก็ยักหน้าด้วยนะพี่ติ๋งก็ยักหน้าก็เลยพูดกับพี่ติ๋งก็เราพี่ติ๋งเข้าใจยังว่าอย่าทำน้ำติดก้นกะลาวาจาพาไปจนเข้าใจไหมวาจาของเราเนี่ยมันน่าเชื่อถือก็แต่เมื่อเราพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลไอ้พูดโว้ๆไประบายเวลาหงุดหงิดเนี่ยอย่าไประบายกับใครเขาจะไม่เชื่อถือเราลองเลือกความเป็นกัลยาณมิตรเลือกที่เราพูดแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเออสิ่งนี้มันเป็นแรงบันดาลใจเหมือนพี่ติ๋งก็เป็นแรงบันดาลใจของเด็กๆที่ก็มาอยู่ในโครงการของเรานะคะใน ISP เนี่ยการมีพลังของคนหนึ่งคนที่ผ่านชีวิตที่มันมีประสบการณ์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจเด็กบางคนเนี่ยกลับไปเก็บสตางค์ไว้ในบัญชีที่เขาจะทำสิ่งที่พี่ติ๋งเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าวาจาพาไปรวยให้เก็บบัญชี
ให้เก็บเงินที่คิดว่าจะทําประโยชน์เนี่ยแยกไว้อีกบัญชีหนึ่งเจ้าค่ะของติ่งจะเรียกว่าบัญชีทําบุญเพราะว่าเมื่อไหร่จะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะควักจากบัญชีนี้แล้วมันจะไม่มีความเสียดายถ้าเมื่อไหร่มันอยู่ในบัญชีของเรามั่วๆกับเงินของเราเวลาจะควักทีก็โอ้เสียดายพออยู่ในบัญชีนั้นแล้วโอ้โหควักสบายง่ายมากเลยเจ้าค่ะเพราะเราจริงๆเราตั้งใจทำไปแล้วเพียงแต่ว่าหาว่าจะไปทำอะไรเท่านั้นค่ะมันเป็นบุญตั้งแต่วันที่เราใส่ในบัญชีนั้นแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังพี่ติ่งอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดเพราะเดี๋ยวจะคิดว่าเขาโม้คือเขาเล่าคุณแม่ฟังว่าเขาเนี่ยเคยสัมภาษณ์ฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มาทำประโยชน์ก็มาเป็นกรรมการให้คำแนะนำองค์กรนู้นองค์กรนี้งั้นสตังค์ที่ได้จากการเข้าไปนั่งให้คำปรึกษาใช่ไหมคะใช่จ้ะเขาทุกบาททุกสตังค์เลยเขาทำยังไงฟังนะเขาบอกว่าเขาเอาบริจาคมูลนิธิชัยพัฒนาทุกบาททุกสตังค์แล้วก็ถามเขาว่าทำไมล่ะเขาก็บอกมาคำหนึ่งว่าเขาพอแล้วเขามีพอแล้วเราเป็นคนไทยเราก็เลยกลับมานั่งคิดเลยว่าเราเป็นคนไทยแท้ๆเราเคยทำอะไรให้ชาติบ้างให้ในหลวงบ้างไม่มีเลยแต่เขาเป็นฝรั่งอ่ะเขายังเอาเงินที่เขาทำเนี่ย มาบริจาคเพราะเขาบอกว่าเนี่ยมันส่วนเหลือละเขามีพอละก็เลยเริ่มเพราะเขารู้จักพอใช่เขารู้จักพอเขาจึงแบ่งปันและจากคำพูดที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ติ่งจากนั้นเลยใช่ไหม15 ปีแล้วค่ะเนี่ย15 ปีทุกวันนี้พี่ติ่งไปเป็นกรรมการที่ไหนเขาก็จะรู้เลยว่า เขาก็จะเอาบัญชีหนึ่งเขาเรียกบัญชีทำบุญใช่ไหมบัญชีออมทรัพย์อ่ะเนี่ยเวลาที่เราบอกเด็กๆเอ้ยคุณยายเนี่ยไม่ได้อยากได้เศษเงินนะแต่อยากให้พวกเธอเนี่ยวันละ10 บาทที่ไม่กินทิ้งขว้างไม่กินชาไข่มุกไม่ซื้ออะไรของเธอที่มันแบบทิ้งขว้างแล้วเธอก็หย่อนกระปุกเอาไว้สิ่งเหล่านี้มันคือการมีสัจจะเราเรียกว่าสัจจะออมบุญก็ได้แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะไปเป็นประโยชน์แล้วเกื้อกูลมันเหมือนเรามีสัจจะวาจาเราไม่พาไปจนอะเรามีสัจจะเราก็ทำทุกวันนี้นะคะคุณแม่เห็นว่าแม้กระทั่งหุบเขาโพธิสัตว์ที่ยืนอยู่เนี่ยก็มาจากสัจจะของเด็กๆไอ้วันละ10 บาทเนี่ยมากมายเหลือเกินนะลูกเราไม่ใช่น้ำติดก้นกะลาลูกเรามีน้ำมากมายเนี่ยจากสัจจะโอเคพี่ติ๋งก็เป็นเศรษฐีเขาเป็นเศรษฐีค่ะคุณแม่คะคำว่าเศรษฐีเนี่ยแปลว่าผู้ให้อ๋อเจ้าค่ะคือมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเศรษฐีเพราะตัวเองเอาออกมาใช้บางคนมีมากกว่าติ่งเยอะแยะอ่ะแต่เขาไม่ใช้อ่ะติ่งก็ติ่งรวยกว่าเขาอ่ะอันนี้เศรษฐีนั่นน่ะพี่ติ่งคุณพ่อนะคุณแม่ก็เมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ทบทวนเห็นปูนปั้นเห็นคุณพ่อเห็นพี่ติ่งพี่ติ่งมีความสุขมากแล้วก็เขาถ่ายรูปมาว่าพ่อเนี่ยจะเอามือเนี่ยพี่ติ่งก็จะเอามือไปวางอย่างเงี้ยเราจำได้ปะเขามีเล็บอย่างงี้ไงเนี่ยแล้วพ่อก็เอามือเงี้ยแล้วเราก็เห็นเล็บลูกเนี่ยซึ่งก็มีทุกสีเลยในกรรมอะไรอยู่เนี่ยกรรมขยะเจ้าค่ะแล้วมีคนน่ะเขาถ่ายรูปพี่ติ๋งก็กำลังมองปูนปั้นพูดเราก็เห็นแม่ก็เป็น professionist เขารักใครก็เป็น professionist เราก็เห็นพี่ติ๋งลูกก็พูดน่ารักวันเกิดปูนปั้นเขาด้วยแล้วก็พ่อก็เอามือจับแม่เราก็เห็น3 เจนจริงๆแล้วการเป็นต้นแบบที่ดีคือการสอนที่ดีเนี่ยคือการทำให้ดูแค่นั้นเองยกตัวอย่างให้ง่ายทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสพี่ติ๋งก็ได้รับการเตือนว่าไม่มีใครเห็นในสิ่งที่พี่ติ๋งกำลังกังวลพี่ติ๋งบอกคุณแม่เห็นเหรอคะบอกคุณแม่เห็นว่าพี่ติ๋งกังวลพี่ติ๋งรักใครพี่ติ๋งก็เอาความเป็น professionist ของพี่ติ๋งเนี่ยไปเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกได้ถึงดีที่สุดแต่จริงๆความรักของเราดีที่สุดจริงพี่ติ่งแล้วการที่พี่ติ่งสอนปูนปั้นว่าต้องให้เขาบอกลูกเขาว่าลูกนั่นแหละต้องไปถวายคุณยายไอ้สวอลน่ะเพราะว่ามันเกิดลูกจริงๆเนี่ยเงินแม่ แต่ว่าอยากให้ลูกให้แต่ปูนปั้นเขาทำนะปูนปั้นกระปุกต้นไม้กับคุณยายแต่ว่ากำลังจะเล่าว่า
การทำให้ดูการสื่อสารการให้เห็นเงาการใช้วาจาของเราสร้างแรงบันดาลใจมันเชื่อมโยงปอปอมาบอกว่าหนูชอบพี่ติ่งป้าติ่งมากเลยหนูนะเขาบอกใช่ไหมเปิดบัญชีกลับไปจะไปเปิดบัญชีทำบุญอีวันละ10 บาทนะเราก็ทำให้เด็กๆ เขารู้สึกได้ว่าเขาทำก็ได้เขาไม่ทำก็ได้แล้วถ้าเขาจะทำก็ต้องมีสัจจะของเขาเองและวาจาที่เขาตั้งใจเขาซื่อสัตย์เขามีสัจจะนั้นมันจะไม่เหมือนน้ำก้นกะลามันจะมีความน่าเชื่อถือหรอกพวกเรารู้จักสิ่งเหล่านี้หมดปอปอก็เดินทางกับคุณยายมาเยอะแล้วไปอินเดียเป็นเด็กที่อยู่ในฟิล์มของเราเรื่องนมัสเตจ้าเอ๋บายบายเขาได้เห็นดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปด้วยกันแล้วเราจะดูว่าสัจจะที่เรานำสิ่งที่เราบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่ไม่ทิ้งขว้างและเอามารวมกันเหมือนหยดน้ำเล็กๆที่ไม่ทิ้งขว้างมันจะเป็นน้ำบ่อใหญ่แล้วไหลออกไปมันแปลว่าอะไรวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์มันคือวาจาที่เราพูดแล้วเราต้องทำจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องการมีเขาเรียกว่าปากไม่ยุแยงแต่แข็งรั่วปากที่ยุแยงแต่แข็งรั่วเนี่ยมันจนเลยนะมันจนเลยมันจนแบบชนิดที่เรียกว่ามันไร้ค่าน่ะคุณแม่ว่าคนจนไม่ได้หน้ารังเกียจแต่การส่งเสริมให้คนไม่จนเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าสมควรเพราะว่าความยากจนมันจะทําให้เราผิดอะไรได้เยอะผิดศีลผิดธรรมเพราะมันต้องขนขวายมันอาจจะไปลักขโมยเพราะฉะนั้นการเป็นเศรษฐีก็คือมีจิตที่คิดจะให้คนไม่มีแต่ว่าไม่จนไงคนไม่มีนะพี่ติ่งแต่ไม่จนคุณแม่กําลังจะทําทาราฟาร์มอย่างนั้นแหละเราไม่ใช่คนที่ไม่มีแล้วเรามีแล้วเราให้แต่จะมีคนหลายคนที่จะพูดว่าก็เพราะคุณมีแต่มันต้องคิดอ่ะมันต้องคิดว่าสิ่งที่มีนั้นต้องเป็นไปเพื่อโลกยังไงเหมือนกับคนมีแต่ไม่ใช้เงินมันก็ไม่มีไงเหมือนกันเหมือนมีวาจาแต่ไม่พูดให้มันเกิดความสามัคคีความรักใคร่แต่ยุแยงให้มันตะแคงรั่วให้มันมีความบาดหมางให้มันเกิดความแตกแยกเนี่ยมันก็จนเนาะงั้นวันนี้เราจะพูดว่าเงาในกระจกมันคือผลแห่งกรรมและอย่าทำตัวเป็นน้ำติดก้นกะลานะคะเดินต่อไปแม้แต่น้ำที่เราซึมเราก็จะมาเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์เนี่ยน้ำมันมีประโยชน์มันไหลมามันต่อท่อมามันมีประโยชน์หมดตรงเนี้ยคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่เอาอิฐมอสมาวางนะคุณแม่ยังจัดสวนไม่เสร็จนะจ๊ะออสเดี๋ยวจะสั่งต้นไม้อิฐอีกสักเฮ้าตรงเนี้ยค่ะถ้าวางแล้วน้ำหยดลงมาตรงเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งนั่นเนี่ยคนก็นั่งภาวนาได้น้ำไหลจากตรงนี้เราไม่ต้องเจาะหรอกเราค่อยๆปล่อยน้ำอย่างเงี้ยแหละเอื่อยแล้วเอาหินมอสแล้วก็ปล่อยน้ำลงไปอีกสเต็ปนึงก็เป็นอะไรที่แบบน้ำหยดนะคะพูดเรื่องน้ำก็ทำตัวเองให้ร่าเริงโดยมีชีวิตจากน้ำที่มันคุณแม่มองเห็นว่าเมื่อฝนตกมันมีน้ำไหลมันเสียดายไหมล่ะคลองไส้ไก่ที่มันชุ่มฉ่ำอยู่เนี่ยก็จากวันนี้ค่ะวันที่29ไปจนถึงวันที่12คุณแม่เตรียมตั้งหลักตั้งใจไว้ว่าเราจะทำตรงนี้ให้มันเป็นอาหารที่จะให้เด็กๆมาเดินดูเป็นอาหารกายสุขภาพแข็งแรงเดินด้วยนะคะอาหารใจจิตใจแข็งแรงและเป็นคลังอาหารโลกก็คือมีองค์ความรู้พี่ติ่งต้องจำไว้ว่าที่เราพูดเนี่ยเราทำได้หมดมองไปที่พระพักนะคะเห็นน้ำไหล21วันพี่ติ่งอยู่ในสัจจะเราไม่ใช่น้ำติดต้นกะลาเรามีสัจจะกันตรงเนี้ยตรงหน้าพระพักตรงเนี้ยเลยวาดดินกันนะแล้วก็พอวันเข้าพรรษาเรายกสถูปะและ
เราก็มีน้ำรองรับดูนะคะก้อนหินที่มากมายการดีไซน์ที่พวกเราเองก็ต้องเชื่อมั่นแหละว่าไม่มีใครเขียนอะไรสวยในกระดาษหรอกมันเขียนที่ใจได้เมื่อไหร่มันก็วาดโลกนี้แหละเนี่ยดูสิดูเส้นทางอ่ะดูสีของน้ำเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าเราจะวางมอสยังไงนะเนี่ยค่ะคือมันวาดไม่ได้อ่ะสมมติว่าคุณแม่บอกฉันจะทำสวนมอสมันวาดได้ไหมถ้ามันไม่มีน้ำไม่ได้แต่เนี่ยอย่างเงี้ยคุณแม่วางมอสได้เลยค่ะเดี๋ยวสั่งออสมาวางไว้ในน้ำเลยเหรออย่างนี้ค่ะริมเลยค่ะพี่ติ๋งคะเมื่อใดที่มีน้ำมันจะมีความชื้นนะคะอย่างตรงเนี้ยแล้วมันก็จะไล่ไปอันนี้ก็จะเขียวพอที่ป่าเนี้ยที่ป่าเนี้ยนะคะมีมอสป่าเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูไม่รู้ตอนจบเราจะไปถึงหรือเปล่าแต่เราบอกเลยว่าอุปกรณ์ตรงเนี้ยนะคะเราสามารถเพาะมอสที่มันเป็นมอสเดิมพี่ติ๋งมานี่ก้าวนี้ตึงได้เลยพวกเนี้ยคุณแม่วางสวนมอสได้เลยรับทำน้ำที่ไหลมาใส่อันนี้เราเห็นแล้วว่ากระสอบที่เราปล่อยให้น้ำไหลผ่านโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลว่าเอ้ยมันจะซึมลงไปน้ำจะรั่วนี่ไม่ต้องมันไหลผ่านเพราะมันชันพอมันชันเนี่ยแค่กระสอบชุบปูนแล้วแปะลงไปน้ำไหลผ่านแล้วค่ะแล้วมันก็ลงมาถึงเราเนาะเห็นใช่ไหมคะการทำสวนที่เนี่ยง่ายไม่ต้องคิดไม่ต้องลงทุนแบบชนิดที่แบบโอ้ต้องอะไรหรอกเราก็แค่มีใจใช้ใจของเราเนี่ยแหละทำให้มันเกิดความสำเร็จด้วยใจก็บอกแล้วว่าสวนเนี่ยมันสวยได้ด้วยใจเนี่ยดูนะเนี่ยคือเส้นทางที่ดีมากเขาก็เห็นแม้กระทั่งเส้นสายของกระสอบเนี่ยเดี๋ยวมันก็แสดงความเป็นอนิจจังไม่ต้องคิดอะไรแบบอาการลงทุนแล้วบอกว่าเราไม่มีมันก็มีอยู่นะถ้ามันมีปัญญาทุกอย่างมีหมดดูน้ำที่ไหลต่อมาดูน้ำที่ไหลต่อเดี๋ยวมันจะมีน้ำไม้กระบอกเนี่ยไหลต่อเนี่ยอันนี้เราปลูกก่อนใช่ไหมคะ1 2 3เนี่ยเราปลูกก่อนคราวนี้มาดูที่ปลูกใหม่เมื่อคืนนี้ตามสัจจะวาจาที่บอกไว้ว่าใครทำอะไรตรงไหนคุณแม่จะเอามาแสดงทำตอนเช้าได้หมดเพื่อยกย่องคนที่ทำงานเพราะเขานั่นแหละคือคนแสดงทำคุณแม่เนี่ยคนเล่าเรื่องเนี่ยค่ะสิ่งที่เราเห็นจากข่าวที่แล้วตอนนี้เขาเริ่มเปิดน้ำทั้งคืนแล้วนะมันจะมีน้ำที่อ่าวมังกรเนี่ยที่เดี๋ยวเราจะต้องทำให้มันขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเป็นคล้ายๆสูงขึ้นอ่ะเขาเรียกไอ้ตะลิ่งอะฮะตะลิ่งสูงขึ้นดูเก๋ไหมฮะเนี่ย พี่ติ๋งดูสิมีโยกเธอสวิงตามแรงน้ำนะคุณแม่ว่าอันเนี้ยคือใช่สวนแรงเวียงของน้ำหรอกแล้วเราก็มีไม้ไผ่เยอะด้วยแล้วอย่างนี้มอสไม่ขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเราเอาไม้ไผ่ที่เราไปตัดมาใหม่ที่นักมวยสอเพลินจิตเขามีเมียชื่อหนูเล็กให้มาเนี่ยเอามาทำแพก่อนเอาไปแช่ก่อนลูกเอาไปทำแพก่อนก่อนวันที่31ตุลาเรายังใช้ไม่หมดนะเราช่วยกันตอนนี้เราต้องการแรงอยากได้กลุ่มพี่น้องของเราที่ประปากยอลงมาได้ละเพราะตอนนี้เราจะต้องมีหมู่บ้านประปากยอเด็กๆได้รับทุนละเราก็อยากให้เขามีวัฒนธรรมอย่างนี้อยู่กับเราแล้วก็จะพาพี่ติ๋งไปเพื่อให้รู้จักว่าเขาอยู่กันยังไงบ้านเรือนเขาสะอาดนะคะกลุ่มเนี้ยเขารักธรรมชาตินี่ดูสิคะลูกเสร็จไม่เสร็จละเมื่อวานนี้เรายังเนี่ยโอ้เนี่ยค่ะอันนี้ปลูกใหม่หมดค่ะลูกอันนี้คือปลูกใหม่หมดมาละสาวๆเมื่อคืนนี้กลุ่มสวดมนต์ก็สวดไปเดี๋ยวอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะต้องมาตามรดน้ำถึงฝนไม่ตกก็รอดแต่ต้องตามรถก่อนนี่เราเห็นแล้วนะคะปลูกไร่แล้วค่ะก็เริ่มเป็นป่าโอ้โหดูสิคะเชื่อมกันแบบโอ้ยเขียวเลยมีความสุขไม่ใช่มีความสุขเพราะว่าทำงานเยอะนะ
มีความสุขที่เห็นลูกหลานกตัญญูคุณแม่กำลังคิดว่าไอ้ทุนการศึกษาที่เราให้เนี่ยพอเราพูดเรื่องแจกของส่องตะเกียงแล้วเราจะให้พื้นที่เขาเลยค่ะพี่ติ๋มกลุ่มที่ทำโถแก้วที่เรามอบให้นะคะพวกนั้นน่ะเดี๋ยวเราก็ให้เขาลองทำเรือนเขาเรียกเรือนปลูกอะขยายพันธุ์อะไอ้เขาเรียกโรงปลูกใช่ไหมไอ้แคคตัสอะเรามีเยอะเลยฝึกให้เขาขยายพันธุ์แล้วก็ให้แม่ชีสักคนหนึ่งดูแลนะคะแม่ชีอีกกลุ่มหนึ่งจะดูแลเรื่องเบบี้โรสกับต้นไม้ที่หมอนุ้ยบอกว่าอันเนี้ยหมอนุ้ยรับการันตีรับแล้วเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะไปดูต้นกุหลาบที่หมอนุ้ยให้เป็นร้อยต้นจะเอามาปลูกด้านหน้าเพื่อจะให้เห็นวันที่12เนี่ยพึบเลยแล้วดอกต้นไม้เนี่ยมันจะออกดอกของมันอยู่แล้วเพราะมันเป็นต้นไม้ที่หมอนุ้ยใส่กระถางไว้เราเรียกว่าทาราฟาร์มเดี๋ยวมาดามติ่งกลับมาก็จะวันนี้มาดามติ่งจะลากลับไปทำงานแล้วก็จะกลับมาคือพี่ติ่งต้องเล่าให้คุณแม่ฟังแรงบันดาลใจที่พี่ติ่งพูดมาจนกระทั่งพี่ติ่งว่าคุณพ่อเมื่อวานนี้มีความสุขไหมล่ะมีเจ้าค่ะทุกครั้งที่ออกไปแจกทุนคุณพ่อจะยิ้มไม่หยุดเลยเจ้าค่ะเพราะคุณพ่อรักเด็กแล้วอยากให้การศึกษากับเด็กเราจะทำเรื่องแจกของส่องตะเกียงแล้วคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าเด็กๆนะคะถ้าคนไหนเนี่ยมีความตั้งใจอย่างที่คุณยายกับป้าติ่งนะคะรู้ว่าเธอจะรอดเธอนั่นแหละลูกจะรอดด้วยกรรมของเธอเหมือนเงาในกระจกอย่าทำตัวเพ้อเจ้อเหมือนน้ำติดก้นกะลาเอาสองอย่างเนี่ยไปใช้วาจาเราความซื่อสัตย์ของเราการแบ่งปันเราจะกลายเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยกันมีจิตที่มันคิดจะให้และคนที่คิดจะให้มีความคิดที่จะให้แบบให้ปัญญาด้วยเนี่ยมันเป็นเศรษฐีลูกเศรษฐีเขาต้องมีจิตที่คิดจะให้เขาไม่ได้มีจิตที่คิดจะเอาอันนี้คือจิตคือคบพี่ติ่งมาอ่ะเราเจอกันก่อนที่พี่ติ่งจะมาวันที่1พฤษภาเนี่ยเพียงแค่3ครั้งเองนะคะ3ครั้งเมื่อวานนี้นั่งคุยกันตอนเย็นๆบอกเออพี่ติ่งครั้งแรกเนี่ยเห็นแต่น้ำตาของพี่ติ่งมันไหลอ่ะพี่แมวพาไปเปิดชุมชนอะไรกันเนาะที่สระบุรีอ่ะแล้วคุณแม่ก็คือพี่ติ่งเขาก็แต่งตัวแบบเอเลแกนนะคะเม็ดปุโรเลยแล้วก็ซับน้ำตาคุณแม่ก็เห็นแต่แสงเพชรแล้วคุณแม่ก็ขำมากเลยพี่ติ่งเพชรมันไม่เข้าตาบ้างเหรอเนี่ยนี่มาเนี่ยไม่ใส่เลยนะลองจากวันนั้นก็อ่ะเล่าจากวันนั้นก็อีก2ปีถึงไปอยากอยู่ดีๆก็อยากเจอคุณแม่เจ้าค่ะไม่รู้อะไรแล้วก็บอกพี่แมวไปหาคุณแม่กันเถอะพี่แมวบอกอะไรสิงเหรอบอกทำไมอ่ะพี่แมวปากแล้วเนี่ยน้ำติดก้นกะลาปะรู้สึกอยากเจอแต่พี่แมวก็ดีก็พาไปวันนั้นเลยแล้วพอเจอคุณแม่ก็อ๋อมาวันดีเป็นวันพระอริยธาราแล้วก็พี่แมวก็เล่าให้ฟังว่าพี่แมวถวาย1กุฏินานละเราก็กลัวเลยว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ถวายก็เลยถามเรียนถามคุณแม่ว่าเหลือไหมเจ้าคะก็ถามจริงก็จะทำบุญจะถามว่าเหลือไหมเหลือไหมเจ้าคะคุณแม่ก็ได้ยังได้อยู่ก็เลยบอกอย่างนั้นขอ1กุฏินะเจ้าคะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าได้เลยดีเนี่ยมี5กุฏิที่เหลืออยู่ด้วยหรือ5หรือคะงั้นขอ2ก็เจ้าค่ะนะเขาเป็นคนอย่างนี้ครับคนเบิร์นคือไม่รู้ไงคะคือไม่นึกว่าแบบเหลือมันเหลือน้อยก็ต้องรีบเอาเจ้าค่ะเดี๋ยวมันหมดคืออย่างนี้ก็นึกถึงคุณพ่อด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทำ mindfulness familyเราดูแลกันนะคะแล้วเราก็มี Mindfulness Hospital ดูแลซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในโครงการทาราฟาร์มนะคือจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยในหัวของคุณแม่เนี่ยพูดถึงการให้ธรรมะทุกช่วงวัยของชีวิตทุกวรรณะทุกเพศทุกชนชั้นคือถ้าเราเนี่ยมองว่านะคนรวยก็ทุกได้คนจนก็ทุกได้คนจนเป็นเศรษฐีก็ได้คนรวยเป็นเศรษฐีก็ได้เราก็มองวิธีการมองแล้วก็ยกตัวอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งสอนเศรษฐีสอนยังไงสอนคนรวยสอนยังไงสอนคนจนสอนยังไงและในที่สุด
ในศาสนาพุทธก็พูดว่าการบรรลุธรรมไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยเราเห็นสิ่งตรงนี้อยู่พอพี่ติ่งเนี่ยเห็นว่าพวกเราทำงานอย่างนี้แหละแล้วก็เนี่ยมาเนี่ยนี่คุณแม่พูดจริงๆนะที่เรายืนคุยกันเนี่ยตอนนี้คุณแม่ลำบากนะฮะมันร่างกายมันก็บอกเลยว่ามันใช่มากเกินไปแล้วก็วันนี้ต้องสั่งให้คนในหุบเขาที่เป็นสัตว์ใจดีพักเขาขอพักแค่ครึ่งวันแต่คุณแม่เนี่ยไม่พักเดินอะไม่มีเพราะมีสัจจะไงจะใช้ความถนัดที่ตัวเองมีพี่ติ่งมาเป็นกองเลขาเราก็ทำได้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากรับประทานอาหารพี่ติ่งกลับคุณแม่ก็จะไปที่หมอนุ้ยเพราะคุณแม่มีสัจจะคุณแม่จะไปร้อยเรียงบุคคลแถวเนี้ยให้ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันโดยใช้ที่ตรงเนี้ยเป็นอะไรเป็นเหมือนแหล่งพลังงานแห่งการเรียนรู้พี่ติ่งต้องจำว่าที่พี่ติ่งมาทำบุญโดยที่คุณแม่ไม่บอกนี่ทำไปเรื่อยๆนะไม่ได้บอกคุณแม่ก็ทำแล้วยังไม่บอกคุณแม่เลยเมื่อคืนนี้เลขาก็มาบอกโอ้พี่ติ่งทำบุญเยอะเนาะคุณแม่ไม่ยอมบอกอะเจ้าค่ะพี่จอยก็ไม่ยอมบอกเพราะว่าติ่งตั้งไว้แล้วว่าแม่ชีต้องมีที่อยู่ที่ไม่เปียกนะเจ้าค่ะคุณแม่ก็ไม่ยอมบอกติ่งต้องตามฟังคุณแม่ใน Facebook ไลฟ์ว่าทั้งหมดจริงๆเท่าไหร่แล้วคุณแม่ก็ไม่บอกจริงไม่บอกแต่ว่าคุณแม่บอกทางบ้านแล้วก็ฟังไปเรื่อยแล้วก็เลยบอกพี่จอยบอกไม่รู้ว่าคุณแม่บอกแค่นี้ก็แค่นี้แต่ก็เดี๋ยวช่วงนี้นะขออินโฟลเข้ามาแล้วเห็นไหมเขามีสัจจะเขาก็ไปเอาเงินที่มีคณะกรรมการนู้นคนนี้ก็เป็นโอ้โหเขาเป็นอยู่ในบอร์ดเยอะเขาก็จะหล่อตรงนั้นตรงตามสัจจะเมื่อกี้เนี่ยค่ะคือจะมีอยู่บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีออมบุญเป็นสัจจะส่งเข้าไปช่วยก็พวกเราอนุโมทนากับนะคะตัวอย่างว่าเจอกันแค่4ครั้งแล้วจากนั้นที่เราจำพี่ติ่งได้ก็คือพี่ติ่งเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่นี่ตั้งแต่โควิด1พฤษภามิถุนากรกฎาคมใช่ไหมพฤษภานะที่มา1พฤษภาเนี่ย1พฤษภาหิ้วกระเป๋ามาเป็นอะไรฮะพจมาน มาพจมานเดินต่อมาดูนี่พจมานเห็นต้นไม้ซะเนี่ยนะคะความหลากหลายมีใหญ่มีเล็กคุณแม่ก็บอกว่าเอาละก้อยเดี๋ยวเราเหลืออีกก้อยถามว่าแล้วที่เหลือจะยังไงคะคุณแม่ทยอยส่งเลยค่ะลูกตรงเนี้ยค่ะก้อยจ๋าตรงเนี้ยเพิ่งกินรถเคนมันยกอ่ะรถเคนจะไม่เข้ามาอีกแล้วแต่จะเป็นเส้นทางเดินป่าของพวกเราจะเดินอยู่ในป่าบาวบาบเห็นสถูปะเห็นพระพักแต่ตรงเนี้ยต้องมีงั้นตรงเนี้ยต้องเป็นต้นใหญ่ๆพอลงปุ๊บก็เนี่ยเลยค่ะลูกเอามาให้หมดเลยก็ทยอยเลยค่ะคือหมายความว่าตอนนี้เราก็เกรงใจยาวเครนก็พยายามจะยกเองเกรงใจหนูแต้มก็พยายามจะยกเองก็พยายามใช้รถเทียบของเราแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปเอานู่นนะคะหินสีเทาดูนะคะพี่วันเพ็ญสุโขทัยหินอ่อนถามมาว่าทำให้แล้วคุณแม่จะมาเอาเนี่ยค่ะเขาขอพักครึ่งวันพี่จ๋าเมื่อวานนี้ปลูกต้นไม้ปู่เขาจะขอพักลูกเขาจะไปอะไรนะไปเกณฑ์ทหารนะตรงนั้นนะคะตรงองค์ดำแล้วเชื่อมมาเนี่ยเราจะปูสุโขทัยหินอ่อนพี่วันเพ็ญไม่เคยปฏิเสธคุณแม่เลยรอคุณแม่อีก 2-3 วันเดี๋ยวรอจัดรถพอรถเนี่ยไปเอาต้นไม้พอปลูกต้นไม้เสร็จเดี๋ยวจะไปเอาหินอ่อนมาแล้วเราก็จะเชื่อมจากองค์ดำมาถึงตรงนี้ก็เป็นป่าเดียวกันผู้สูงวัยก็จะได้มีพื้นที่นะคะเขียวไปหมดเลยเจ้าค่ะไม่เหมือนตอนวันต่อวันโอ้พี่ดูสิคะพี่ดูเนี่ยเราปลูกได้ไงอ่ะวันเดียวเนี่ยเนี่ยแม่ชีก็กบเก่งจริงๆแม่ชีนี่กบเก่งจริงๆเนี่ยนันทวันจ้าดูแล้วมันเป็นต้นไม้สูงแล้วมันหนักแน่นแล้วเดี๋ยวเราก็เชื่อมทางเดินคราวเนี้ยเราก็ปลูกพืชผักสวนครัวเลยค่ะตามหลุมเนี่ยค่ะตามนี้เหรอจ๊ะค่ะตามก็เราก็จะมีเส้นทางเดินตรงไหนมีดินเราปลูกหมดเลยค่ะพี่ติ่งตะไคร้ใบมะกรูดอะไรก็ได้ปลูกปะที่กินน่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าหนูนะ
มีอะไรที่มันล้นล้นที่บ้านหนูก็ทํามาเป็นกอกอเลยลูกเป็นถุงถุงเลยอันนี้พูดจริงนะแล้วหนูก็มาปลูกเองพอปลูกเสร็จเราก็รดน้ําฝนตกฤดูเนี้ยค่ะสิงหากันยาตุลาที่นี่จะตกไปจนถึงตุลานะคะเรามีอีก3เดือนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําทาราฟาร์มด้านหลังควายไก่ก็จะอยู่ทางด้านเราทำฟาร์มเพราะที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ว่าเราไม่อดตายเราไม่อดตายเราไม่เป็นคนยากจนนะคะแล้วก็สวยงามด้วยเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้มีคนถวายมานะต้นโพต้นนี้คุณสุทธินันถวายมาแตกแล้วเห็นไหมคะมาก่อนเลยพอเบาบาปลงมันงดงามแล้วเดี๋ยวตรงนี้เขาจะทำคุณแม่ว่าเขาจะเอาเศษเหล็กมาทำตรงนี้นั่งคุณแม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเพราะคุณแม่ชอบเดินมีคนถามว่าเอ๊ะทำอะไรเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมของคุณแม่วิธีการทำไม้เขาโหดเก๋มากเก๋มากเก๋มากข้างนึงอยู่ฝั่งโน้นข้างนึงฝั่งนี้คืออันนี้เนี่ยเราจะเอาหินวางพี่ติ๋งคะเราจะให้ทุกคนมองไปในทิศตะวันตกได้ตะวันออกมองผ่านน้ำตะวันตกก็นี่คือปลูกใหม่นะคะก็ขอบใจนะคะทุกการสนับสนุนก็ต้องบอกเลยว่าไอ้สตางค์วันละ10บาทที่เราใส่ไว้ใน 40,000 family ของเราซึ่งตอนนี้ยังไม่ครบละค่ะแต่ใครอยากทำก็ทำมาอย่างพี่ติ่งอย่างเงี้ยค่ะก็แอบฟังไปเรื่อยๆนะคะแอบฟังอะไรป้าตุ๊กก็แอบฟังก็จะมีสักเนี่ยค่ะ 2-3 ครอบครัวที่แอบฟังนะคะนี่คิดถึงพี่แจ้วมากเลยอะพี่เจ้ายังไม่มาเลยยังรู้สึกน้าตุ้ย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 หายหรือยังน้าตุ้ยบอกคุณแม่ว่าพี่น้อยอยากมาช่วยคุณแม่ทําอาหารน้าตุ้ยเป็นเจ้าของร้านชาติไทยที่ซิดนีย์บอกว่าเห็นคุณแม่ทําอาหารแล้วคันน่ะคันน่ะอยากมาช่วยคุณแม่แต่เดี๋ยวนี้คุณแม่คล่องขึ้นน้าตุ้ยว่างั้นไม่จริงคุณแม่ทำอาหารไม่เป็นแต่คุณแม่เป็นผู้ที่ปรุงเป็น ทำไม่เป็นทำจริงๆอะทำไม่เป็นแต่ว่าวันนี้มาดามติ่งจะไม่อยู่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอยากกินกะปิหวานเหรอกะปิเขาเรียกกะมะม่วงกะปิหวานใช่ไหมเจ้าคะใครมีสูตรส่งมาเลยค่ะนะตุ๋ยน้าตุ้ยน้าตุ้ยหายเร็วๆสิน้าตุ้ยจะได้มาช่วยคุณแม่เอาเราไปทำที่ไร่พริษาก็ได้แล้วก็มาที่นี่เราห่างกันนั่งรถไม่ถึง35นาที40นาทีเราถึงกันแล้วน้าตุ้ยต้องน้าตุ้ยส่งเสียงมาแล้วล่ะว่าสามารถควบคุมโอ้ดีมากนี่หลานยังไม่กลับใช่ไหมเดี๋ยวพามาเดี๋ยวเราพาเนี่ยตอนนี้รถแล่นได้แล้วน้าตุ้ยไม่ต้องลงนั่งรถเนี่ยเข้ามาเลยมาอยู่ในป่าบาบาบเนี่ยเขามีก้อนหินไว้ให้พวกเรานั่งเนี่ยค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วเดี๋ยวสิงหาคุณแม่จะทำน้ำตกให้ไหลลงมาทางนี้เพื่อดูตรงนี้อ้าวมาพาพี่ติ่งเดินละวันนี้เราขอบคุณสะใจดีให้พักครึ่งวันนะอย่าอ่ะกิฟจ๋ากิฟจะรดน้ำเหรอลูกรดไปแล้วรอบนึงแล้วค่ะแต่ว่าสายไม่ถึงจ้ะต้องให้ความช่วยเหลืออะไรบอกยายรู้ทำได้แล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรล่ะสายยังไงล่ะยายจะได้ช่วยลูกตอนนี้ลากมาเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือต่อก็ลดได้แล้วค่ะงั้นขอบใจมากนะขอโทษทีนะไปคุยตรงนั้นนะเพราะไปความชื่นใจกิฟต์เนี่ยค่ะเป็นผู้ที่บวชกี่ปีนะคะลูก2ปีค่ะปีนี้ปีที่3ทำไมกิฟต์ถึงเขียนเข้าไปในนั้นบอกคุณยายในวันเกิดของกิฟต์ว่ากิฟต์ต้องเล่าลูกเพราะมันเป็นความจริงซึ่งเราต้องการคนอย่างกิฟต์นี่แหละอยู่กับคุณยายค่ะเป็นบ้านหลังที่2ที่อบอุ่นเจ้าค่ะกิ๊บไม่เคยรู้บางครั้งเราอาจจะมีความขุ่นมัวแต่ความขุ่นมัวนั้นทําให้กิ๊บที่บ้านคุณยายทําให้กิ๊บขัดเกลาตัวเองได้แล้วก็กอดหัวใจตัวเองได้ก่อนหน้านี้คือยังแบบยังไม่ค่อยมั่นใจในความรักของตัวเองแต่ตอนนี้ก็เห็นความรักที่แท้จริงว่าคนที่รักเราที่สุดคือลมหายใจของเราเห็นแล้วว่าเรารักตัวเองเป็นแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะเรื่องอื่นก็มันอาจจะยังเป็นสิ่งที่มันฟุ้งขึ้นมาแล้วก็เอาออกไปมันจนกระทั่งเราเกลี้ยงกล่าวบริสุทธิ์ตั้งมั่นเป้าหมายของกิฟต์คืออะไรคะนิพพานนิพพานค่ะจบเลยค่ะ
เพราะเขาคิดอย่างนี้ไงคะถ้าเขาตั้งเป้าว่านิพพานเขาเห็นความนอยเห็นความเหนื่อยมันก็เอาออกไปเรื่อยๆคือคนเราเนี่ยมันต้องเสียสละตัวตนเสียสละอัตตามันพูดไม่ได้หรอกดูพูดดีแต่มันอาจจะทำไม่ได้ไงตอนนี้เราแทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะคะเราจะคุยกันตอนที่เดี๋ยวไปพิจารณาอาหารเสร็จก็จะประชุมกันนิดนึงแล้วก็ต่างคนต่างทำแต่สังเกตไหมคะว่าถ้าคุณแม่เดินอยู่แถวนี้คุณแม่จะเห็นนะคะแล้วที่เขาเขียนว่าเขารู้ละว่าเขามีเป้าหมายอะไรและการรักตัวเองที่จะค่อยๆรักตัวเองเป็นเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เป็นน้ำติดก้นกะลานะลูกนะแล้วเราเห็นเงาของกระจกชัดเจนเพราะฉะนั้นเราทำกรรมใดใครจะเห็นไม่เห็นมันไม่ได้คุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเห็นแต่มันอยู่ที่ใจของเราเรายอมรับตัวเราเองได้อย่างไรอย่างสุจริตเงามันก็สุจริตให้มีสุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไว้ให้ต่อเนื่องนะจากขอบใจลูกค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะหลายคนก็กระเด็นออกไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยยังตั้งมั่นพี่จิงขาพาเดินมาทางนี้เลยค่ะเพราะคุณแม่ต้องมีแอดเวนเจอร์เราต้องเดินกันแบบชนิดที่เรียกว่าเส้นทางของการเดินของเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่มนุษย์ในโลกนี้มาเดินกับเราได้เป็นทางสายเอกและสายเดียวที่ให้เห็นถึงความเสียสละความตั้งใจมั่นการดำรินะคะที่เราจะไม่เป็นน้ำติดก้นกะลาวาจาของเราที่เรากำลังสื่อสารกันทุกวันวันนึงถ้าคุณแม่ตายคุณแม่เชื่อว่าสิ่งที่กำลังเป็นฟิล์มอยู่เนี่ยค่ะมันจะเป็นประโยชน์และเกื้อกูลขณะที่เรายังไม่ตายเนี่ยถ้าน้าตุ๋ยดูอยู่น้าตุ๋ยก็รู้ว่าเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วนะที่คุณแม่ไปที่ไร่ปลูกรักที่ออสเตรเลียน้าตุ๋ยดูแลคุณแม่ตอนที่คุณแม่เป็นมะเร็งวันนี้คุณแม่ดูแลน้าตุ๋ยมันสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้แหละค่ะแต่ความตั้งใจมั่นที่เราจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมันจะทำให้เราเนี่ยค่ะไม่กลัวความยากลำบากถามว่าชีวิตยากไหมยากค่ะลำบากไหมก็เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าโหช่วงนี้คุณแม่ลำบากนะเพราะว่าอะไรมันต้องทำแล้วหน้ากระดาษมันอย่างเงี้ยค่ะมันเปิดไปอย่างนี้เลยค่ะสมมติถ้าคุณแม่ยืนอยู่ตรงหน้าผานี้นี่คือหน้าผานะคะแล้วคุณแม่ก็กางมือออกไปหนึ่งสองสามเพิบท่านเห็นว่าอะไรล่ะคะที่มันจะทำให้ตรงนี้สำเร็จใจค่ะมองไปค่ะนั่นนะคะหมอกเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นหมอกอยู่ตรงนี้นะแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นแหล่งน้ำหรืออะไรสักอย่างนึงถ้าเรามองไปแล้วเราบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องแข็งแรงเพื่อจะทำตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูนะคะนกที่มันอยู่ต่ำๆมันก็ต้องการเนี่ยความเขียวฉะนั้นถ้าเราทำให้มันเขียวได้ล่ะโจทย์ของคุณแม่ก็คือปลูกมันต้องเขียวค่ะตรงนี้เราก็จะเป็นแหล่งน้ำเพราะเรารู้ว่าหุบเขาเนี่ยฝนมันตกถ้าเราไม่เก็บน้ำมันจะแล้งค่ะมันจะแล้งเลยนะคะยืนตรงนี้ไม่ได้เลยท่านงานของเราคือ1น้ำมาก่อนเก็บน้ำ2เมื่อได้น้ำปลูก3ขยายผลมาเลยค่ะคุณแม่สั่งขยายผลต้นเผาบาปแล้วเมื่อวานนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีผลอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาไปใช้อันนี้เราจะเอาไปใช้เพราะเราจะขยายฟาร์มไอ้โซลาร์เซลล์ทั้งหมดไอ้เสาโซลาร์เซลล์ทั้งหมดที่คุณวิวัฒน์ให้จะไปอยู่ในฟาร์มหมดไก่ของเราก็จะมีแสงไฟนะคะเนี่ยเศษพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปเป็นเนี่ยที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้เพราะตอนเนี้ยใครแบบไม่มีงานทําใครเป็นคนที่พอที่จะมาช่วยคุณแม่เรื่องนี้ได้มาเลยเอาแรงงานมาช่วยกันคุณแม่ก็ลำบากเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องหาคนที่จะมาแบ่งเบาเนี่ยค่ะสติปัญญาก็พอมีอยู่แต่ว่าแรงแล้วก็เน็ตเวิร์คเครือข่ายถ้าเราจะมารวมตัวกันสัก3เดือนนะสิงหากันยาตุลาเนี่ยและให้ดูเลยตั้งเป้าไป3เดือนอย่าไปทำให้เขาลำบากไปทีละ1สัปดาห์รายงานไปทุกวันแล้วก็พอ21วัน3สัปดาห์มันก็เห็นปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอันนี้ให้ดูเดินพาเดินเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเช้าวันนี้พระอาทิตย์มีเมฆมากันเราก็เดินได้เยอะหน่อยช่วงไหนพระอาทิตย์ร้อนเราก็ไปพูดในร่มอันนี้เป็นการทำให้เห็นถึง
ความไม่หยุดในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์หยุดในเรื่องของการพาตัวเองไหลไปสู่ความเสื่อมหยุดพูดอะไรที่พาให้เราจนวาจาพาไปจนคือวาจาที่ไม่ซื่อสัตย์ยุแยงตะแคงรั่วโยงอันนู้นโยงอันนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วถามว่าผลแห่งความเข้าใจผิดคืออะไรมาดูผลแห่งความเข้าใจผิดคืออะไรคือความทุกข์ค่ะเราทำให้สังคมมันทุกข์มากเงาของเรามันก็จะทุกข์มากลูกเงาของเราก็จะทุกข์มากถ้าเราทำให้สังคมมันเปลี่ยนร้ายกายดีอะวาจาของเราอะเราเปลี่ยนร้ายกายดีใครพูดอะไรมาอย่างคุณแม่เนี่ยใครยุไม่ขึ้นอะเพราะเป็นคนไม่ฟังก็จะพูดเลยว่าไม่ใส่มงกุฎในนรกอ่ะพวกยุยงตะแคงรั่วยุแยงพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นนะมันใส่มงกุฎในนรกไงมันดูดีมันดูดีถ้ามันอยู่ในนรกอ่ะเอาไปทำไมไม่เอาเพราะฉะนั้นนึกถึงน้ำติดก้นกะลาว่ะอย่าทำให้ตัวเองไม่เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วถ้าใครจะเชื่อสิ่งที่ยุแยงก็มันก็เป็นกรรมร่วมของเขาเองเราก็อย่าไปร่วมกรรมนี่เลยพูดจริงๆนะคะมองไปตรงนี้ก็ยังเห็นเนี่ยอันนั้นน่ะเมฆนะอันนั้นเงาน้ำนะนั่นแหละเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ยังแบบก่อตัวเป็นโอกาสเราจะเดินต่อไปเราจะเดินต่อไปนะคะได้ดูสิหญ้าแม้กระทั่งกอหญ้านะเนี่ยร้อนจะตายพอมันมีน้ำเนี่ยมันขึ้นสวยนะอันเนี้ยพี่ติ่งเขียนได้เลยแล้วเราก็เห็นพระพุทธชยันตีองค์ดำคุณแม่บอกให้ทุกคนเตรียมตัวที่จะทำ เรื่องการเตรียมยกฉัตรของท่านในวันที่12เนี่ยค่ะแล้วก็จัดสวนตอนนี้ยังไม่ได้จัดสวนเพราะเนื่องจากว่ามันการรดน้ำมันไปไม่ถึงพี่ติ่งมันไม่สามารถจะไปถึงเพราะเนื่องจากว่าแม่ชีเราน้อยไปมาบวชแป๊บแป๊บสึกก็จะเหลืออยู่พวกล่ำบึกของเราเนี่ยก็ต้องวางระบบน้ำมาอย่างที่กิ๊กเขาบอกว่าเขาจัดการได้แต่ว่าเราต้องดูแลเขาค่ะการจัดการได้ของผู้หญิงที่อยู่กับเราเนี่ยมันยังไม่เบ็ดเสร็จเราก็วางระบบวางวิธีการซึ่งอันเนี้ยค่ะก็จะมีแบบความรู้ที่เข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดระบบของการทำงานที่มีโอกาสละปลดปึ้งน้ำไหลกดปึ้งน้ำถึงต้นไม้กดปึ้งไก่มีอาหารกินแหมดูละลงนี่เลยเนาะปุ๋มปุ๋มพี่ปุ๋มพี่ปุ๋มได้อ่ะพี่ติ๋งอ่ะแหละหัวหมุนอ่ะระวังมันนี่อึ๊บ1 2 3อ่ะมาพี่ติ๋งตามมาจ้ะโอ้ยเราเนี่ยนะจะมาถึงองค์ดำเพราะว่าพี่ติ๋งโลกหมุนมาที่ฐานกันหน่อยเวลาที่เราสุขภาพไม่ดีเราจะนึกถึงว่าพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาเป็นพระผู้เลิศทางปัญญาเป็นเลิศในการเยียวยาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะองค์เนี้ยเดินทางช่วยมาแล้วทุกจังหวัดยกเว้นนราธิวาสแล้วก็เป็นองค์ที่มีคนอธิษฐานจิตมากมายในเรื่องของการทำสุขภาพเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็ยังจัดสวนไม่ถึงยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะปลูกอะไรตะไคร้ขาดีไหมเนี่ยอันนี้พี่ปูให้มาก็พยายามทำเส้นทางเดินถึงอันนี้แม่ชีชอบมานั่งตอนเช้ามันเหมือนอยู่ในหุบเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าเราอยู่ฝั่งนู้นเราเห็นท่านอยู่ตรงเนี้ยเอามาพี่ติงกลับไปจะได้แบบไม่โยกโครงเมื่อวานคุณพ่อก็มาแตะจ้ะค่ะดีดีสวดได้เลยว่าสายตาคุณพ่อเห็นนะจ้ะค่ะอ๋อเนี่ยค่ะก็มีป้ายที่วางไว้แล้วองค์เนี้ยค่ะแกะด้วยหินแกรนิตสีดำเราเรียกว่าหลวงพ่อน้ำมันเป็นหลวงพ่อเราเรียกว่าหลวงพ่อองค์ดำใช่ไหมเวลาไปอินเดียนะเราก็จะเจอท่านที่นั่งอยู่ที่คณาคุณแม่ไปอินเดียเมื่อ40ปีที่แล้วบวชปีแรกก็ไปเลยพระอุปชาพาไปองค์เนี้ยประทับใจองค์ต้นของท่านน่ะจะนาสิกบินเล็กน้อยแล้วก็หลวงพ่อก็เล่าว่ามีคำพูดว่าตอนสมัยที่ถูกเผาก็มีอีกศาสนาหนึ่งเผาบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยไปอยู่หลังองค์ดำอย่างเงี้ยมีคนพูดว่า
นะถ้าใครไปอยู่หลังท่านอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเงี้ยจะไม่ถูกฆ่าตายเพราะว่าไม่มีใครเห็นฉันก็บอกว่าท่านเป็นเลิศทางปัญญาคุณแม่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยคงไม่ได้มาอยู่หลังท่านอย่างนี้หรอกเพราะพระเป็น 3-4 หมื่นที่ตายเนาะแล้วก็ที่เหลืออยู่ก็เผาหนังสือคัมภีร์ต่างๆเนี่ยโหย6เดือนยังแบบยังมีควันอยู่ก็ไม่น่าจะใช่ตอนหลังเนี่ยคุณแม่มาคลิกตอนที่เคลื่อนองค์ดำก็คือว่าถ้าท่านใดมีปัญญาท่านเป็นเลิศทางปัญญาถ้าใครมีปัญญาเนี่ยศัตรูมองไม่เห็นราคะโทสะโมหะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีคุณธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าการที่เราใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะชนะศัตรูนะดูลูกหนูดูแม่ชีนะแม่ชีนกกระเรียนอยู่บนรถสีฟ้าดูไปไกลๆเนี่ยค่ะแม่ชีที่นี่ต้องไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยค่ะดู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 ค่อยๆเลี้ยวนะเห็นไหมคะยืนเป็นคอกหมูเลยนะเดี๋ยวเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องกลับไปแล้วเดี๋ยวเราก็ประชุมตอน 2:30 นพิจารณาอาหารกันครึ่งชั่วโมงอ่ะถ้างั้นพี่ติ่งค่ะเราเป็นผู้ที่มีปัญญาให้ทุกคนนะคะกล่าวตามคุณแม่เลยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวากาละวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีอานุภาพพรานุภาพบุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัวธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเฉกเช่นเดียวกันให้เราตั้งสัจจะนะคะใช้วาจาของเราเนี่ยเป็นเหมือนปัญญาที่จะเตือนให้เราเนี่ยค่ะอยู่ในโลกอย่างชนะมารพระหัตถ์ข้างนี้ยืนยันว่าเรานี่นะมารจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วนะคะเป็นปางชนะมารนะคะสงบเย็นของพระองค์และการชนะหัวใจของพระองค์เองด้วยการละราคะโทสะโมหะมารก็คืออย่างนี้แหละค่ะแล้วเราก็ต้องหันไปอยู่ข้างหลังว่าต้นโพที่ท่านประทับอยู่ข้างหน้าเนี้ยอันเนี้ยจากร้านต้นไม้ที่มาถวายคุณแม่คือคุณสจวตคุณสจวตมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำสวนตรงนี้กันคุณสจวตถวายมาด้วยแรงบันดาลใจจากร้านต้นไม้ที่ชื่อร้านต้นไม้ใบหญ้านะใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมคุณสจวตแล้วเนี่ยจะต้องให้มาดูเพราะตรงนี้เป็นสวนที่คุณสจวตให้ต้นไม้มาเอาละค่ะจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะจบลงตรงนี้เลยมะตอนนี้กี่โมงแล้วลูกได้เวลาแล้วค่ะคุณแม่ก็จะสรุปตรงนี้เลยนะคะเป็นการสรุปการทำงานที่มองเห็นหุบเขาโพธิสัตว์เห็นไหมคะเป็นเหมือนโจทย์ว่าชีวิตที่เหลือของเราจะทำให้ที่นี่เป็นมรดกโลกคุณแม่รู้ว่าเป็นได้
อาจถามว่ารู้ได้ไงก็ทำงานอยู่ทุกวันนี้นะคะพี่ติ่งมายืนสิคะพี่ติ่งมายืนผู้หญิงที่มีสติเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้หญิงที่งั้นคุณแม่นั่งด้วยผู้หญิงที่มีสติเนี่ยเป็นผู้หญิงที่จะไม่วิปลาสพระองค์รับสั่งว่าคนที่วิปลาสมันก็วิปลาสทางจิตพอจิตมันวิปลาสเนี่ยมันก็ใช้วาจาเป็นภัยคิดเป็นภัยพูดเป็นภัยหน้าตาก็เศร้าหมองนะคะมีคนบอกช่วยพี่ติ๋งสวยขึ้นอ่ะ ไม่อันนี้เล่าให้ฟังคุณแม่ว่ามันดูคนมันก็ดูที่ใจตามันก็เป็นหน้าต่างของใจนั้นกายวาจาใจของเราเนี่ยให้สุจริตไว้มีสติอารักขาอารักขากายอารักขาใจจะพูดอะไรก็ไตร่ตรองค่ำควรนึกถึงตัวอย่างว่าโอ้สอนเด็ก7ขวบว่าอย่าทำเป็นน้ำติดก้นกะลาสอนเด็ก7ขวบว่าให้รู้ว่าสำเนียกไว้นะว่าเราพูดคิดทำเนี่ยมันคือเงาในกระจกมันจะไม่งามได้ยังไงในเมื่อเรารู้ว่าเราทำอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นฉันวันนี้ถ้าเราเจอใครที่กำลังทุกข์คนที่ยุยงให้แตกแยกหรือคนที่พูดวาจาเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นเนี่ยค่ะดูสิคะดูนกเงือกสิคะหนูจ๋านกเงือกบินมาอยู่ที่ต้นนี้แหละเนี่ยคุณยายนั่งเนี่ยอยู่ที่หน้าองค์ดำเนี่ยนกเงือก2ตัวเห็นไหมลูกนี่ไงนี่ไงอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยนกเงือกคู่หนึ่งนี่ไงเนี่ยบินเขาบินมานะนี่ไงมา4ตัวเห็นไหมคะเขามีอยู่2ตัว4คู่นี่ไงหนูดูเนี่ยดูใกล้มากนี่ไงดูนกเงือกสิบินอยู่เนี่ยรอบเรานะคะเนี่ยค่ะกลุ่มนกบินอยู่รอบคุณแม่นะพี่ติ่งเห็นกระตาแล้วนี่คราวนี้มาใกล้เลยใช่ไหมเนี่ยดูสินี่อยู่บนหัวเราเลยเนี่ยขี้ก็ใส่กล้องเลยอ่ะนะเนี่ยเขามองนะตัวหนึ่งไปละอ่ะไปลูกเห็นยังพี่ติ่งวันก่อนเรามองก็อยู่ภูเขานู้นนี่สิคุณแม่ก็เห็นเขาบินตรงเข้ามาตอนจะจบนะมาอยู่ต้องขนาดนี้คุณแม่เห็นเขาบินมาเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะมาแลนดิ้งว่าอ๋อจ้าสาธุฉันเกิดใหม่ฉันจะไม่เป็นมงเงือกเนาะก็เกิดมาเป็นนี่แหละมาเป็นนักบวชในหุบเขาก็แล้วกันจริงไหมเขาอยู่มาก่อนเรานะคุณแม่เห็นสองคู่เนี้ยตั้งแต่ตอนที่คุณแม่มาจอดองค์ดำที่บ้านแม่โอ๋แล้วก็เสียนินเขาเอารถแท็กเตอร์เข้าไปแล้วก็มีนกเงือกออกมาจากปากคุณแม่อุ้ยเธออย่าทำสิ่งนี้ให้เขาไม่มีที่อยู่นะเราต้องรีบปลูกนะก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นใช้กายวาจาของเราในเวลาที่เหลือของเราให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวมีสติอารักขาจิตและถ้าใครมาพูดอะไรให้เราฟังให้เราหนักแน่นว่าเขากำลังทุกข์เพราะคำถามเนี้ยมีคนถามคุณแม่ว่าเขาจะจัดการยังไงเขาจะมีธรรมะบทไหนสอนคนที่ชอบมายุแยงเวลาที่เราพูดอะไรเราคิดว่าเรารู้มากแต่คนอื่นเขาทุกข์เราก็อย่าไปพูดแล้วถ้าเรารู้ว่าเราแข็งแรงขึ้นคนอื่นมาพูดเราก็ฟังแล้วรู้ว่าไอ้คนที่พูดมันกำลังทุกข์มันก็มี2เรื่องคนที่พูดแบบทุกข์กับพูดแบบพ้นทุกข์มีแค่นี้มีสติสื่อสารด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นอิสระจากทุกข์กลุ่มนี้ก็มีปัญญาพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาได้ชื่อว่าเป็นเลิศทางปัญญาในการเยียวยาวันนี้เราจึงจบตรงนี้ว่าอ้อเหมือนถูกเตือนละว่าจากนี้ไปบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยให้รอดพ้นจากความทุกข์อย่าทำตัวเหมือนคนที่ไม่รักตัวเองต้องรักตัวเองสำเนียกไว้เสมอที่จะไม่ใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างตกต่ำและเชื่อว่าสติจะเป็นอภรณ์ของเราให้พี่ติ่งเดินทางกลับบ้านไปด้วยมีสติอารักขาจิตที่นี่คือบ้านของเราแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะกุฏิเดี๋ยวจะให้เขาทำให้ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นทั้งหมดของความน่ารักของสตรีที่มีสตินะคะก็นึกถึง
ลูกชายทั้งหลายลูกชังทั้งหลายลูกรักทั้งหลายมาช่วยกันนะคะงานวันนี้เป็นอีกหนึ่งของความรักที่ลูกๆได้ให้ไว้กับแผ่นดินซึ่งนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณแม่มากอยู่แล้วทุกคนมีความกตัญญูที่โลกมันรอดได้ด้วยความรักของพวกเรานั่นแหละแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นลูกไทยหลานไทยที่ไม่หนักแผ่นดินมีพระพุทธศาสนาเป็นร่มเงาเป็นโพธิในใจของเราที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะณตุ้ยคะหายเร็วๆนะคะธรรมะสวัสดีจ้าน็อกน่ารักมากเลยบินเลยเห็นหมดเลยเนี่ยแล้วก็บินเข้ามาผุบผับผุบผับ